ฟังและคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการ Innovative Wisdom ครับชั่วโมงนักบริหารโดยภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอยู่กับเอกพัทรธนกุลครับจากภาควิชาการตลาดบัญชีจุฬานะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ภาควิชาการตลาดแต่ว่าทุกภาควิชาเลยนะครับก็มารับใช้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงถึง9โมงครึ่งเนี่ยครับท่านหลายท่านยังออกจากบ้านแต่ว่า บางท่านอาจจะใกล้ถึงที่ทํางานนะครับก็ฟังรายการของเราบางท่านอยู่กับบ้านแล้วก็รู้สึกว่าเป็นรายการที่ท่านฟังเป็นแฟนประจําหลังจากที่ส่งคนที่บ้านออกไปทํางานออกไปเรียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็เปิดวิทยุทํางานบ้านของท่านก็เป็นการอัปเดตความรู้นะครับแล้วก็คุยกันสบายๆในแต่ละวันนะครับแล้วก็มากกว่านั้นเองหลายท่านติดตามทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางช่องทางอื่นๆก็ขอบพระคุณมากแล้วก็ ที่สําคัญคือมีอะไรอยากติอยากชมอยากพูดคุยเพิ่มเติมยังไงอย่าลืมมาพูดคุยกันนะครับในรายการของเราท่านเข้าไปชมที่ YouTube Channel ของ CU Radio ก็ได้หรือท่านเข้าไปที่ Facebook ของ CU Radio ก็ได้เช่นเดียวกันครับวิทยุจุฬาก็ยังรับใช้ท่านแต่ว่าช่องทางการรับใช้ท่านเนี่ยไม่ใช่มีแค่วิทยุ FM 1 0อ5อย่างเดียวเท่านั้นแล้วนะครับก็มีอีกหลายๆช่องทางท่านเองหลายคนมีแอปพลิเคชันที่สามารถฟังวิทยุย้อนหลังได้ท่านก็ใช้แอปพลิเคชันบางท่านเนี่ยเข้าเว็บไซต์เป็นประจําแล้วก็ไปเปิดรายการที่ท่านชอบเรา สามารถฟังย้อนหลังรายการของวิทยุจุฬาได้ยาวนานมากเลยนะครับบนเว็บไซต์เพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญท่านหรือท่านเองถนัดใช้ Facebook อยู่แล้วท่านเองถนัดใช้เรื่องของ YouTube อยู่แล้วท่านก็เปิด YouTube Facebook กันได้เป็นปกติใครที่ยังไม่ได้เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดแชร์เข้าไปกด Follow นะครับในซ U Radio ใน Facebook ก็เรียนเชิญ ไม่ใช่แค่รายการนี้รายการเดียวละแต่ว่ามีรายการอื่นอีกเยอะๆเลยนะครับที่ท่านสามารถที่จะไปรับชมได้แล้วก็บ้างรายการสนุกสนานมากรายการที่ต้องแนะนําท่านเลยเนี่ยครับมีหลายรายการด้วยกันและยกตัวยอย่างเช่นรายการไทยศึกษาเป็นรายการที่พอฟังชื่อปั๊บเนี่ยคนอาจจะคิดว่าต้องมาสอนภาษาไทยกันแน่เลยครับคือภาษาไทยก็คงมีสอนแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วท่านอาจารย์จะเอาเรื่องราว ภูมิความรู้ภูมิปัญญาองค์ความรู้น่าสนใจของคนไทยเนี่ยบางทีเป็นเรื่องขนมไทยชิ้นหนึ่งเนี่ยถ้าอาจารย์เล่าลงลึกแล้วก็สนุกสนานมากเลยคือพอคุยเรื่องอาหารมันก็สนุกอยู่แล้วคุยเรื่องขนมมันก็น่ากินอยู่แล้วแต่พอลงลึกปั๊บเนี่ยเอ๊ะเรากินขนมเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากขึ้นกับการที่เราได้รับประทานขนมชิ้นนั้นเนี่ยมันก็สนุกดีนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ ไม่ได้หาได้ที่ไหนเลยกว่าจะไปนค้นหนังสือบางทีไปนค้นในเว็บไซต์ยังหาไม่เจอความรู้ลึกซึ้งขนาดนี้เนี่ยนะครับบางทีอาจารย์คุยเรื่องเข้าแช่เลยโอ้โหขาแช่นี้คุยกันได้เป็นวักเป็นเวนมาจากที่ไหนอะไรยังไงใครกินเข้าแช่แล้ววิธีกินเข้าแช่กินยังไงน,นะครับสนุกสนานมากเลยเพราะฉะนั้นก็ ต้องเรียนเชิญน,นะครับหรือรายการอื่นๆเองในการจากคณะเศรษฐศาสตร์รายการจากคณะรัฐศาสตร์เองเนี่ยครับทำให้ท่านได้เปิดหูมีมุมมองเราได้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าท่านทําธุรกิจอยู่เนี่ยครับต้องยอมเลยว่ามันเป็นช่วงที่เราเดือดร้อนใจกับการเมืองด้วยโดยเฉพาะการเมืองระดับโลกนะครับจากฝั่งสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆนะเนี่ยเขาก็พึ่มๆ,ๆใส่กันเนี่ยบางทีใน,ใ,นในเรื่องราวของบริหารธุรกิจชั่วโมงนับบริหารเราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เยอะท่านก็ต้องไปติดตามรายการอื่นๆนะครับ ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ท่านอาจารย์ปราณีเนี่ยสองท่านนี้เนี่ยโอ้โหคุยกันเนี่ยสับเรื่องการเมืองระดับนานาชาติเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเรียกว่าละเอียดสนุกอร่อยนะครับท่านต้องติดตามให้ได้นะครับหรืออาจารย์ท่านอื่น,อนเองก็สนุกสนานเช่นเดียวกันเรื่องของการมุงการเมืองในประเทศเองช่วงนี้ก็ร้อนแรงน่าดูนะครับเป็นช่วงที่ใกล้เลือกตั้งเต็มทีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ฟังไม่ได้แล้วคือถ้าสมมติว่าท่านเข้าไปในซีอูร์รั迪โอเนี่ยก็คง ความรู้เนี่ยมันคู่กับความสนุกได้แล้วก็ที่สําคัญคือมันเป็นเอดูเตนเมนต์จริงๆคือฟังไปยังมีความรู้ด้วยได้ความสนุกด้วยเหมือนรายการของเราครับคือจะให้คุยซีเรียสเนี่ยไม่มีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุยกันสนุกๆครับเล,เล่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็วันนี้ก็เรื่องราวที่คุยกับท่านไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็เอามาฝากกันนะครับก็คือฟันธงดีกว่าครับธุรกิจดาวรุ่งธุรกิจดาวร่วงปี2562ปีหมูทองนี้ อะไรอย่างไรบ้างนะครับปีที่แล้วเนี่ยฟันธงไว้ปีนี้เนี่ยมีบางอย่างยังรุ่งเหมือนเดิมบางอย่างหายไปแล้วนะครับบางอย่างเคยร่วงอยู่ตอนนี้ร่วงไปแล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงแล้วแต่ยังมีคนที่ร่วงต่อมันอะไรยังไงแล้วมันมีคนใหม่ที่มาร่วงด้วยยังไงอะไรบ้างดาวรุ่งอยู่ไหนดาวร่วงอยู่ไหนมาลองดูไปทีละเรื่องพร้อมๆกันนะครับวันนี้เยอะเลยครับเริ่มต้นดาวรุ่งก่อนดีกว่านะครับอะไรจะรุ่งบ้างในปีหน้านะครับ อย่างแรกที่จะรุ่งในปีหน้าคือธุรกิจอะไรก็ตามไม่ใช่ปีหน้าแล้วนะครับต้องเป็นปีนี้ละล่ะนะครับเป,เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านปีเนี่ยความเดือดร้อนใจของคนทํารายการก็จะเรียกปีนี้เป็นปีหน้าปีหน้าเป็นปีนี้เอาเป็นว่าปีหมูทองเนี่ยครับ2อง2เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างก็พบว่าสสูงวัยหรือสูงอายุเราไม่ใช้คําว่าสูงอายุนะมันดูแก่ย่งไงก็ไม่ทราบใช้สูงวัย สอสูงวัยเนี่ยสินค้าอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับสอสูงวัยเนี่ยจะมาปีหน้ายังคงต่อเชื่อมไปแต่ปีหน้าจะชัดขึ้นมากนะครับปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องนี้ด้วยซ้าแต่ปีหน้าเนี่ยจะชัดขึ้นมากอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับสูงวัยเรื่องของการดูแลนะครับอันนี้คือแง่ของการบริการแต่ในแง่ของสินค้าเนี่ยก็มาเช่นเดียวกันในแง่สินค้าเนี่ยครับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผู้สูงวัยเช่นราจับนะครับ ในการตกแต่งบ้านพื้นกันลื่นครับซิงล้างหน้าบางทีเราได้เห็นซิงล้างหน้าของบางยี่ห้อเนี่ยครับทำดีเชียวก็ไปถามว่าเ,เกิดอะไรขึ้นทําไมซิงมันดูนิ่มๆค,มมคือดูเนี่ยไม่นิ่มคือดูเนี่ยก็เป็นซิงล้างหน้าแหละแต่พอไปจับแล้วมันนิ่มๆเหมือนเหมือนยางครับผู้ขายก็บอกว่าอ๋อคือซิงสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเซรามิกเวลาผู้สูงวัยเนี่ยถ้าล้มในห้องน้ำเนี่ยศีษะชนปั๊บเนี่ยอันตรายมากก็เปลี่ยนซิงเนี่ยให้กลายเป็นยางซะ สะอาดดีด้วยแล้วก็ได้ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมากขึ้นด้วยแล้วก็มากกว่านั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาล้มเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงวัยศีษะโดนหรือบ้านใครมีเด็กก็เอาไปใช้ได้นะครับก็จะทําให้รู้สึกว่าอันตรายเนี่ยมีอยู่น้อยลงเพราะฉะนั้นก็เป็นสินค้าที่เกิดขึ้นครับหรือแม้แต่ในห้องน้ําเองถ้าเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนอกจากซิงแล้วก็อาจจะเห็น เป็นเก้า e, อี้อาบน้ําคือผู้สูงวัยเนี่ยถ้าไม่ควรยืนอาบน้ำอะ่ะท่านควรจะนั่งอาบน้ํามากกว่าเพราะว่าโอกาสล้มของการนั่งอาบน้ําจะน้อยกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ผู้สูงวัยเองเนี่ยไม่ควรล้มจริงๆมีคนจีนเนี่ยมีคําพูดอยู่คำหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็เป็นคำฟังง่ายๆครับเขาบอกว่าเด็กล้มโตผู้ใหญ่ล้มตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสูงวัยไม่ควรล้ม ก็ใช้วิธีการคิดง่ายๆอย่างงี้ก็จะมีสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมีสินค้าที่น่าสนใจอีกหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอาหารผู้สูงวัยก็ดีนะครับการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่ขึ้นรถบัสไปมีร้องคาราโอเกะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริการการดูแลผู้สูงวัยอันนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามากกว่านั้นที่เราได้เห็นกันคือหลังๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะว่าโลกของการทําธุรกิจปัจจุบันเนี่ยลูกค้ากลุ่มหนึ่งเนี่ย เป็นกลุ่มสูงวัย65 60เนี่ยคือสูงวัยพอสูงวัยปั๊บเนี่ยเราพบว่าอายุไขเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยไปถึงประมาณเกือบ80ดแล้วดังนั้นเนี่ยยังมีเวลาอยู่กับเราอีกเยอะมากนะครับงั้นก็เป็นลูกค้าชั้นดีแล้วก็มีเวลาว่างเยอะคนที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวชอบมากเพราะว่าพอท่านว่างเยอะท่านมาเที่ยววันธรรมดาได้พอมาเที่ยววันธรรมดาปับ๊บอันนี้สบายเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทําให้เราเนี่ยเติมเต็ม,ตมห้องพัก นะครับหรือสิ่งที่เราไม่มีคนมาใช้ในช่วงวันธรรมดาได้แล้วกลุ่มนี้อยู่น,นานแล้วมากี่มาเยอะแล้วที่สําคัญคือชอบแชร์ต่อครับเขาทาอะไรเสร็จปั๊บเนี่ยอดไม่ได้ก็แชร์ต่อ,ชตอแชร์ต่อพอแชร์ต่อปั๊บเนี่ยก็เป็นโฆษณาฟรีงั้นกลุ่มสูงวัยน่าสนใจนะครับมากกว่าน,นั้นเนี่ยบางทีไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของสินค้าง่ายๆหรือบริการง่ายๆบางทีขายบ้านสําหรับผู้สูงวัยขึ้นมาเป็นทั้งบ้านเลยก็มีเหมือนกันนะครับสภากาชาติไทยเนี่ย ทำธุรกิจเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มีทั้งการบริการทั้งบ้านนะครับแล้วก็มีเรื่องของการองค์การออมอะไรเงี้ยก็รวมออกมาเป็นเรื่องของแพ็กเกจที่ชัดเจนมากงั้นตลาดสูงวัยเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากครับเอสเองก็ไปสร้างสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อแกรนด์มาพอร์นะครับเป็นบ้านของคุณย่าคือจริงๆแล้วเนี่ยพอคุณย่าคุณปู่นะครับ อายุมากระดับหนึ่งแล้วคุณตาคุณยายอายุมากระดับหนึ่งแล้วเนี่ยท่านขึ้นชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ไม่ไหวแล้วครับมากกว่าน,นั้นคือพอมีลูกลูกก็เริ่มมีภรรยามีสาม,มีก็อาจจะต้องมาอยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับมีสองครอบครัวอยู่ในบ้านบ้านเดียวบางทีก็ทะเลาะเบาแหวงกันง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้คุณปู่คุณย่ารู้สึกว่าอำนาจในบ้านหายไปเขาก็เลยบอกว่างั้นเมื่อเราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างนี้เรา ไปขายสินค้าเป็นบ้านที่สร้างอยู่ข้างบ้านปกติซึ่งเป็นชั้นเดียวนะครับมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพื้นกันลื่นราวจับหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ครบถ้วนเหมาะแก่ผู้สูงวัยแล้วก็ทําทางเชื่อมให้จากบ้านใหญ่มาอีกบ้านหน,นึ่งเนี่ยแล้วทาให้ผู้สูงวัยอยู่ในบ้านเนี้ยแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านมีอํานาจเต็มที่ในบ้านแล้วเขาก็มีความสุขมากขึ้นด้วยแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย,วก,วาย,าก,วยการเข้าใจผู้สูงวัยอย่างเงี้ยครับมันจะกลายเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากในปีหน้างั้น 1. สอนะครับคือส,อส สอที่2คือสอสัตว์เลี้ยงธุรกิจสัตว์เลี้ยงปีหน้าเนี่ยเราพบว่าก็จะเป็นปีที่ น่าสนใจมากเติบโตมากมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากหลังจากที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยโตพอสมควรมาตลอดหลายปีนะครับแต่เราพบว่าพอคนเริ่มมีสัตว์เลี้ยงมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแล้วเห็นพฤติกรรมการใช้เงินกับสัตว์เลี้ยงได้มากขึ้นมันเริ่มมีธุรกิจใหม่ๆเริ่มโปรโมทออกไปพอโปรโมทปั๊บคนเริ่มมีความรู้สึกว่าเออเออมันมีสินค้าบริการน่าสนใจน่ารักเนี่ยนะครับเกิดขึ้นโรงแรมของน้องหมาทำเล็บน้องหมานะครับ มีสปาน้องหมานะครับที่ออกกําลังกายน้องแมวอะไรเงี้ยครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นซึ่งราคาไม่ถูกนะครับแพงมากทีเดียวแล้วก็มีห้างสปปรรพสินค้าห้างหนึ่งเนี่ยอยู่แถวแถวเรียบทางดวดรามินทราเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีพื้นที่เปิดสาหรับสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะว่าจริงๆเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปเดินในในห้างสปปรรพสินค้าปกติไม่ไมค่อยได้แต่ว่าของเขามีพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนีวยวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าลองไปดูนะครับถนนรถติดมากเลยสาเหตุเพราะว่าเขา เปิดข fate, ึ้นมาแล้วเนี่ยคนเนี่ยหอบสัตว์เลี้ยงจากไกลๆเนี่ยครับเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยเพื่อจะมาเดินเล่นพร้อมกับสัตว์เลี้ยงของเขาซึ่งเขาไม่ได้เรียกมันว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเฉยๆบางคนเรียกเป็นลูกเป็นคนค right, wow. er. ิดถึงว่าเป็นลูกได้ซ้าไปเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าบางทีพอจะใช้จ่ายในแง่ของธุรกิจเนี่ยครับเขาก็จะใช้จ่ายกับน้องน้องน้องหมาน้องแมวของเขาเนี่ยได้เยอะมากบางทีก็ตกใจเหมือนกันเพราะบางทีไปเดินอยู่ที่ห้างเนี่ยครับแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะรถเข็นสุนัข บางทีแพงกว่ารถเข็นลูกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็เชื่อว่าจะมาเพราะฉะนั้นก็สอที่2องคือสอสัดเหรียงครับธุรกิจที่3คือสอส่งนะครับการขนส่งโลจิสติกส์ปีหน้ายังคงโดดเด่นเหมือนเคยยักษ์ใหญ่อย่างไปรณีนีไทยเองนะครับก็เป็นผู้นำอย่างน่าสนใจว่าคือจริง,รงๆแล้วเนี่ยคนก็จะพูดถึงยี่ห้อต่างๆ อ,อื่นๆหลายๆยี่ห้อแต่ว่าพอไปดูตลาดจริงๆแล้วเนี่ย55%ในประเทศนี้ครับการขนส่งทั้งหลายก็อยู่ในไปรสีนีไทยซึ่งก็เติบโตทุกปีนะครับนี่ขนาดบริษัทที่เราคุ้นเคยกันมานานก็ยังเติบโตต่อไปนะครับแต่พอพูดถึงบริษัทใหม่ๆจะเป็น XCG e ซ p r e s s เป็น Curry นะครับเป็น Lala Move เป็น Alpha พวกนี้เนี่ยเกิด เรื่องของการขนส่งเยอะมากมีการขายของออนไลน์พะมีการขายของออนไลน์เยอะมากขึ้นเรื่อยๆการขนส่งก็เกิดขึ้นเจ c o m เองเนี่ยตอนนี้ร่วมมือกับเซ็นทรัลแล้วก็เริ่มคิดประเด็นนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาสนใจจะทำให้เกิดการขนส่งโดยเป็นพาหนะไร้คนขับนะครับซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยถ้าใช้คนขับด้วยต้นทุนมันสูงแต่ถ้าเป็นพาหนะที่ไร้คนขับได้จริงๆเนี่ยมันจะลดต้นทุนตัวเนี้ยไปได้ตลอดการเลย แล้วก็มากกว่าน,นั้นคือเขาสนใจเรื่องของโดรนนะครับซึ่งก็เป็นพาหนะไร้คนขับอีกแบบหนึ่งคือถ้าพวกนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วเกิดขึ้นเร็วขึ้นในปีหน้าเนี่ยครับเราก็จะเห็นธุรกิจโลจิสติกส์ซึ่งมีความแข็งแรงนะครับแล้วเราก็จะเห็นธุรกิจต่อเชื่อมที่มีความแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆด้วย<ๆ>เช่นคลังสินค้า คือต้องมีคลังสินค้าจึงจะมีการขนส่งโลจิสติกส์ได้นะครับเรื่องของการเดินเรือการเดินอากาศนะครับรถยนต์ต่างๆรถไฟก็จะมากันหมดเลยธุรกิจต่อเชื่อมทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นปีสำคัญของโลจิสติกส์นะครับหรือการขนส่งอีกปีหนึ่งนะครับท่านรอดูให้ดีแต่ว่าคู่แขกเนี่ย คงจะสนุกสนานท่านจะได้เห็นว่าคงจะไม่ได้มีแค่ยักษ์ใหญ่อย่างไตรษนีไทยอย่างเดียวแล้วก็ยักษ์เล็กทั้งหลายนะครับ SC จง SCG อะไรอย่างเงี้ยครับที่ได้เข้ามาแข่งกันลาลามูฟหรือว่า ที่อื่นๆที่เข้ามาแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นธุรกิจที่เป็นยักษ์ใหญ่จากที่อื่นเข้าแข่งขันเช่น JD.com ที่พูดเมื่อกี้หรือ7 e l e v e n เองเนี่ยนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็เปิดสปีดดีท่านสามารถส่งสินค้าจาก7ซหนึ่งไปอีก7ซหนึ่งได้สามพันสาขาแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะเติบโตขึ้นได้อีกเรื่อยๆคู่แข่งจากค้าปลีกเนี่ยเข้ามาอยู่ในธุรกิจโลจิสติกส์เฉยเลยแปลว่ามันเติบโตขึ้นจรงิงๆแล้วน่าสนใจจรงิงๆท่านจะได้เห็นการแข่งขันที่น่าสนใจและรุนแรงมากขึ้นนะครับในี แต่ว่ามันโตแน่ในปีหน้าสอที่4นะครับคือสอสวยปีที่แล้วก็ฟันธงไว้ว่าสอสวยจะมาปีนี้ต้องบอกว่าย้ำเหมือนเดิมสอสวยยังคงเหมือนเดิมวเวลาไปถามคุณสุภาพสตรีว่าเอคุณสุภาพสตรีเนี่ยไม่มีเงินอยู่ก้อนนึงเนี่ยซื้อได้2ออย่างคือตอนนี้หิวข้าวแล้วก็ดินสอเขียนคิ้วหมดจริงๆแล้วเนี่ยเงินก้อนนี้มันซื้อได้อย่างเดียวคือซื้อข้าวหรือซื้อดินสอเขียนคิ้วเนี่ยจะซื้ออะไรคําตอบจะง่ายมากเลยคือซื้อดินสอเขียนคิ้ว ข้าวเนี่ยไว้ก่อนได้ดีเหมือนกันผอมลงก็คงจะสวยขึ้นงั้นสวยเนี่ยบางทีสําคัญมากนะครับแล้วเราก็พบเลยว่าธุรกิจจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเนี่ยธุรกิจสวยงามเนี่ยมันก็มาเรื่อยๆแล้วก็เนื่องจากว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมันเติบโตพอสมควรปีนี้เราก็ได้เห็นว่าเอ๊ะมันจะโตหรือไม่โตปรากฏว่าพอไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยครับอัตราการเ,เติบโตยังคงดีมากเหมือนเดิมแต่มันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่ความ สวยงามจากเครื่องสําอางเท่านั้นแต่ม,มีเรื่องของการน,นเรื่องของการทาสีแต่งหน้าเ,เท่านั้นแต่ม,มีเรื่องของการบํารุงด้วยนะครับแล้วก็มากกว่าน,นั้นก็จะมีเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่นธุรกิจออกกําลังกายออกกำลังกายนี่ก็ช่วยสวยนะครับทำให้รูปร่างดีขึ้นนะก็จะเห็นเลยว่าวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครบางทีเราเข้าไปที่สี่แยกใหญ่สมัยก่อนหาฟิตเนสยากจะตายนะครับ ปรากฏว่าวันนี้เทรนฟิตเนสเซ็นเตอร์เนี่ยไปสีแยกใหญ่ที่ไหนเนี่ยสด้านของสีแยกเนี่ยมีฟิตเนสเซ็นเตอร์สียี่ห้อรอท่านอยู่หมดเลยสะดวกอยู่ด้านไหนของแยกก็อยู่ไว้ก็แล้วกันแล้วก็มีโอ้โหรูปแบบของการทาโปรโมชั่นแตกต่างหลากหลายและน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นเปิด24ชั่วโมงนะครับ ใบวันเก็ตวันฟรีนะครับหรือซื้อแล้วแถมเทรนเนอร์ฟรีนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่มีร้อยแปดพันประการสนุกสนานมากนะครับงั้นธุรกิจต่อเนื่องพวกนี้จะมาด้วยรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องคลินิกเสริมความงามถึงแม้จะไม่ใช่เครื่องสําอางเองนะครับจะไม่ใช่เรื่องของสถานออกกําลังกายก็มีธุรกิจเสริมความงามเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้สวยเช่นเดียวกันนะครับก็น่าสนใจมากแล้วธุรกิจเสริมความงามตอนนี้แข่งขันกันมากการตลาดรุนแรงมากบนออนไลน์ลถ้าท่านเข้าไปใน เพจต่างๆท่านเข้าไปใน Facebook ก็ดีท่านเข้าไปใน Youtube ก็ดีท่านเข้าไปในในเอออินสตาแกรหรือแม้แต่ t w i t t e อเองก็ดีเนี่ยครับสนุกสนานมากแล้วคู่แข่งมาจากต่างประเทศเยอะมากเนื่องจากว่าคู่แข่งที่มีชื่อเสียงจากประเทศเกาหลีเนี่ยเริ่มเข้าแล้วคนไทยเนี่ยเชื่อเรื่องความสวยงามแบบเกาหลีซะด้วยงั้นเทคโนโลยีเกาหลี ครับแบรนด์เกาหลีคลินิกเกาหลีจะเข้ามาเพิ่มเติมอีกเยอะมากถ้าท่านดูรายการโทรทัศน์รายการวิทยุต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าคนพูดถึงเรื่องของชื่อแบรนด์ของคลินิกเกาหลีมากขึ้นปีหน้าจะเติบโตกันสนุกสนานนะครับนั่นคือเรื่องของสวยนะครับสอที่5คือสอสุขภาพสอสุขภาพในปีที่แล้วเราคุยเรื่องของสุขภาพร่างกายค่อนข้างเยอะปีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สุขภาพกายแต่จะเป็นสุขภาพใจนะครับ คนฟังพอดแคสต์มากขึ้นหาแรงบันดาลใจนะครับอ่านหนังสือหนังสือจะหนังสือยังไม่ตายนะครับหนังสือยังคงขายได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือที่เกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจการคิดอย่างสร้างสรรค์นะครับการทําธุรกิจอย่างสร้างสรรค์การทําธุรกิจอย่างมีแรงบันดาลใจพวกนี้เนี่ยปีหน้าก็ยังคงมาเหมือนเดิมหนังสือธรรมะยังขายได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มากกว่านั้นเนี่ยกลายเป็นว่าสุขภาพใจเนี่ยแข็งแรงมาก มากขึ้นเรื่อยๆในยุคที่ดิจิตอลเข้ามาแล้วคนก็รู้สึกว่ามันชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเกินไปต้องกลับมาดูแลใจของตัวเองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพปีนี้ไม่ใช่แค่สุขภาพกายนะครับที่จะมาเหมือนเดิมแต่สุขภาพใจด้วยฮะที่จะมาเกี่ยวข้องกันนั้นตัวสุขภาพจะสําคัญสอทัดไปนะครับคือสอสิ่งแวดล้อมในช่วง ไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมาหรือก่อนหน้านั้นนิดหน่อยท่านจะเห็นว่ามันมีการรณรงค์เรื่องของสิ่งแวดล้อมกันรุนแรงและในประเทศไทยเองเนี่ยเราคุยกันเรื่องนี้เยอะมากนะครับการใช้พลาสติกสมัยก่อนเนี่ยได้ถุงพลาสติกมาเยอะๆเป็นอันดีนะครับเพื่อจะเอาไปใส่ขยะนู่นนั่นนี่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราไปร้านสะดวกซื้อแล้วเขาให้ถุงพลาสติกเราเยอะๆเนี่ยของชิ้นหนึ่งใส่ถุงหนึ่งของชิ้นหนึ่งใส่ถุงหนึ่งเราจะรู้สึกว่ามันไม่ดี ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะใช้หลอดสักอันหนึ่งสมัยนีย้คนไปซื้อหลอดที่ใช้ซ้ําได้ล้างแล้วใช้ซ้ำเนี่ยดีกว่าใช้หลอดพลาสติกบางทีไปเห็นโฆษณาไปเห็นเรื่องราวที่เขาแชร์กันบน Facebook ในไลน์เนี่ยน้องเตา่าทะเลนะครับหลอดเข้าไปในจมูกมันไปอันตรายกับชีวิตเขาบางทีมีห่วงที่อยู่บนคอขวดไปอยู่ที่ปากนกทำให้นกกินข้าวไม่ได้นกก็ตายลงเพราะขาดสารอาหารคนก็จะมีความรู้สึก กลัวเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วคนที่ทําหน้าที่สื่อสารเรื่องพวกนี้ในช่วงที่ผ่านมาสื่อสารดีทําให้เราได้เห็นเทรนด์นี้สุดท้ายก็มาถึงเมืองไทยจริงจังนะครับคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมปีหน้าปีนี้เนี่ยครับเราคุยกันเรื่องนี้เยอะมากเลยว่าเทรนด์สิ่งแวดล้อมคงมาพลาสติกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่คงจะต้องเป็นไบโอพลาสติกมัง้งหรือบางทีเนี่ยถ้าต้องใช้กระดาษใช้แล้วทิง้งใช้แล้วทิง้งใช้แล้วทิ้งเนี่ยสุดท้ายถ้าพลาสติกมันใช้แล้วล้างแล้วมันดีกว่าจริงเนี่ย ก็ใช้พลาสติกก็ได้คือมันไม่ได้อยู่ที่วัสดุอะไรอ่ะแต่มันอยู่ที่ว่าทําลายสิ่งแวดล้อมมากน้อยกว่ากันแค่ไหนแล้วก็คนจะมีความรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้นปีหน้าเนี่ยเทรนด์สิ่งแวดล้อมที่พูดกันสนุกสนุกแต่ว่าไม่ได้เป็นจุดตัดสินใจของลูกค้าไทยจะกลายเป็นจุดตัดสินใจของลูกค้าไทยมากขึ้นแล้วรูปแบบการคิดจะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับและสอสุดท้ายที่เป็นดาวรุ่ง ในปี2562ที่ขอฟันธงไว้ในรายการ Innovative Wisdom คือสอสนุกนะครับสอสนุกเนี่ยหมายถึงการท่องเที่ยวปีหน้าท่องเที่ยวยังคงบูมไปเหมือนเดิมใครที่บอกว่าคนจีนหายไปเยอะแล้วนะครับท่านเตรียมการให้ดีตามการพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยเราพบเลยนะครับว่า เขาจะกลับมาแล้วเ็เป็นอย่างนี้อยู่บ่อยครั้งพอเกิดช็อกทีนึงเขาก็หายทีหนึง่งคือตลาดนักท่องเที่ยวเนี่ยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยพอโกรธกันทีนึงก็หายทีินึงแต่ด้วยความเป็นพี่น้องกันนะครับคนไทยคนจีนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนจีนก็จะกลับมานะครับเราพยายามกันไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนก็จะกลับมาแล้วตอนนี้เนี่ยเราพยายามทํากิจกรรมทางการตลาดต่างๆกับ ประเทศอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอีกกนจะเห็นการท่องเที่ยวในประเทศที่มากขึ้นคนไทยเองก็เที่ยวในประเทศได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นรัฐเองก็ให้การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวในประเทศก่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยภาพรวมก็คือจะทําให้ธุรกิจสนุกคือท่องเที่ยวประสบความสําเร็จไปอีกหนึ่งปีงั้นปันธงเลยนะครับเจ็ดสอดาวรุ่ง2562น้งนะครับสูงวัยสัตว์เลี้ยงส่ง สวยสุขภาพสิ่งแวดล้อมและสนุกนะครับเจ็ดสอดาวรุ่งครับดาวรุ่งปีหน้ามีไม่เยอะสาเหตุเพราะว่ามันเป็นปีหมูทองครับมีหลายคนบอกว่าเป็นปีหมูทองปีหมูทองต้องร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็สมบูรณ์นะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็พอดูจากตัวเลขเรื่องราวต่างๆแล้วก็พบว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นค่อนข้างมากเพราะมีธุรกิจดาวรุ่งอนค่อนข,ข้างมากนะครับแล้วก็ธุรกิจดาวร่วงเนี่ย ไม่ได้มากนักในปีหน้าก็จะมีอยู่ประมาณสามดาวร่วงนะครับตัวแรกเนี่ยต่อเชื่อมจากปีที่แล้วยังคงเหมือนเดิมแล้วเราได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านๆมาในฐานะที่วิชุจุลาเองก็อยู่ในธุรกิจนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเองก็ตรนนะครับว่าธุรกิจสอสื่อจะเป็นธุรกิจที่มีปัญหาต่อไปในปีหน้านะครับป,ปีนี้ครับก็คือป,ปีนี้แล้วก็ยาวไปโดยเฉพาะสื่อที่เป็นสื่อที่เน้นด้าน tradition นะครับหรือ traditional media คือเราพบเลยว่าเขาจะไม่หายนะครับแต่ว่าเขาจะไปเขาจะลงไปเรื่อยๆแล้อไปหยุดอยู่ที่จุดหนึ่งสื่อนอกบ้านไม่หายยังคงเห็นอยู่เหมือนเดิมว่ามีการใช้ป้ายโฆษณาต่างๆกันแต่น้อยลงนะครับแล้วก็จะไปอยู่ตามที่เฉพาะบางที่เช่นเขาจะรู้เลยว่า คนไม่มีสัญญาณคือเมื่อคนมีสัญญาณปั๊บคนก็เล่นมือถือพอเล่นมือถือปั๊บก็ไม่ได้มองรอบตัวสื่อนอกบ้านก็มีความสําคัญน้อยลงนะครับแต่พอเดินเข้าลิฟต์ปั๊บเนี่ยสัญญาณไม่มีปับ๊บมองรอบตัวแล้วแล้วก็มองจอในลิฟต์เพราะฉะนั้นสื่อที่อยู่นอกบ้านแล้วเป็นสื่อเก่าแต่อยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณเนี่ยก็ยังพอไปไหวนะครับแต่ในภาพรวมแล้วลงนะครับแล้วก็จะไปหยุดอยู่ตามจุดต่างๆที่เหมาะสมขึ้นเครื่องบินไม่มีสัญญ,ญาณอย่างเงี้ยครับ ก็จะเป็นสื่อแบบเก่านิตยสารยังคงใช้ได้อยู่บนเครื่องบินอยู่ที่หลังหลังเบาะที่นั่งเนี่ยครับนิตยสารยังสามารถทําเป็นสื่อที่ขายโฆษณาได้เยอะมากเพราะว่าก็มันไม่มีสัญญาณจะทํายังไงก็ต้องหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราไปติดต่อสายการบินต่างๆขอลงหนังสือนิตยสารเขาเนี่ยเราคิดว่าลงง่ายที่ไหนได้ลงยากเหมือนกันแฮะเพราะว่าเต็มหมดครับบริษัทต่างๆก็เป็นที่รู้กันว่าคนยังหยิบนิตยสารบนเครื่องบินมานั่งอ่านอยู่เพราะว่าไม่รู้จะทําอะไร นันก็เลยเป็นทางรอดของนิตยสารเหมือนกันแต่ว่าท่านจะเห็นเลยว่ามันน้อยลงวิทยุก็เช่นเดียวกันเวลาเราคุยกับเรื่องราวของวิทยุเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันต้องจับกลุ่มเฉพาะมากแล้วก็มากกว่านั้นคืออาจจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่คน ไม่สะดวกที่จะใช้สื่ออื่นเท่าไหร่เช่นขับรถตอนเช้าขับรถตอนเย็นอย่างนี้ครับการใช้สื่ออื่นๆเนี่ยไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยสะดวกนะการเปิดฟังวิทยุก็จะยังคงอยู่แต่ท่านจะเห็นว่าในภาพรวมของอุตสาหกรรมเนี่ยมันลงนะครับแล้วท่านเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแชแนลต่างๆที่เราคิดว่าน่าจะอยู่เนี่ยก็อยู่ไม่ไหวแครับก็ก็ประกาศปิดตัวกันไป เราได้เห็นการช่วยเหลือจากฝั่งรัฐบาลแต่มันเป็นการช่วยเหลือในเรื่องชั่วคราวนะครับคือเรื่องของค่าสัมปทานแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อคนเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้สื่ออื่นๆที่เป็นสื่อดิจิตอลเยอะขึ้นมากเนี่ย และคนทุกคนทําตัวเป็นสื่อหมดเลยสามารถจะไลฟ์เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็มี YouTube Channel เป็นของตัวเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือสื่อแบบเดิมอันตรายจริงๆแม้แต่โรงภาพยนตร์เองวันนี้เนี่ยใครจะไปเชื่อว่า Netflix หรือยห้ออื่นๆเนี่ยกำลังเล่นงานสื่อในโรงภาพยนตร์มหาศาลที่เราคิดว่ามันน่าจะอยู่ได้อีกนานแต่ว่าพอโดนคลื่นในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทําร้ายเยอะมากนะครับนั่นคือสอแรกสอสื่อสอสอคือสอสินค้าองค์กรใดก็ตามเน้นความ ความสวยงามของสินค้าอะไรก็สินค้าสินค้าสินค้าอย่างเดียวเนี่ยปีหน้าอันตรายมากนะครับการลอกมันเกิดขึ้นง่ายมากในวันนี้ท่านขายแล้วเน้นสินค้าไม่เน้นแบรนด์ไม่เน้นเซอร์วิสไม่เน้นคนที่ใส่เข้าไปในการขายของท่านด้วยเนี่ยอันตรายมากต้นไม้ที่ท่านเห็นเป็นต้นไม้ประดับนะครับ สวยจังเลยสมมุติแล้วขายดีมากแป๊บหนึ่งมีคนลอกแล้วครับสามาไปดึงของมาจากเมืองจีนในประเทศอื่นๆที่มีความคล้ายคลึงที่ราคาถูกกว่าด้วยคุณภาพก็ดีเหมือนกันเอามาขายกับลูกค้าได้แล้วเราก็จะเดือดร้อนใจดังนั้นธุรกิจใดก็ตามที่เน้นสอสินค้าเป็นสําคัญโดยลืมประเด็นเรื่องของการบริการการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้านะครับการทําแบรนด์ปีหน้าจะค่อนข้างอันตรายมากและสอสุดท้ายคือสอสองนะครับสคือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับมือสองในปีหน้าจะค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับเพราะว่า สินค้าใหม่ๆที่เป็นมือหนึ่งเนี่ยตอนนี้เขาสามารถหาได้ทางแพลตฟอร์มต่างๆในราคาที่ถูกอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่เป็นมือ2อาจจะเป็นปีที่ไม่ใช่ปีที่ดีสำหรับท่านนักนะครับก็เลยฟันธงนะครับสสอดาวร่วงนะครับคือสอสื่อสอสินค้าคือเน้นสินค้าและสอสองมือ2นะครับ สดาวรุง่ง3ส,าสดาวร่วงนะครับประจำปีนี้ในรายการอินโนเวทีฟบิสตอมครับเรื่องราวสาระความรู้ทางการตลาดทุกวันศุกร์นะครับและเรื่องราวสาระความรู้ทางการบริหารธุรกิจทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้ฟันธงสําคัญนะครับเสดาวรุง่ง3ส,าสดาวร่วงปิดท้ายวันนี้สั้นๆว่าใครสนใจปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาดท่านอย่าลืมโทรโทรศัพท์เข้าไปถามรายละเอียดเพิ่มเติมด่วนเลยนะครับ ให้เปิดรับสมัครแล้วปริญญาโทแบร์และการตลาด,ดจุฬา022185791-2 022185791-2วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับขอให้ท่านเป็นดาวรุ่งถึงแม้ท่านจะบังเอิญอยู่ในธุรกิจดาวร่วงก็ไม่รู้แหละนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีดาวรุ่งของท่านก็แล้วกันนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ